สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเมิร์ฟกับสายสเตนเลสสตีลนะครับซึ่งจริงๆอ่ะในสเปคคู่กันเนี้ยมันไม่ได้ผลิตออกมาเป็นสายสเตนเลสแบบนี้นะเขาผลิตออกมาเป็นแบบสายหนังนั่นแหละที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนะครับเป็นเมิร์ฟสายหนังสีดำนะแต่พอมาแบบว่านานๆไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ถามมาเกี่ยวกับสายสเตนเลสสตีลเยอะมากอาจจะเห็นตามเว็บไซต์ต่างประเทศหรือว่ามีใครเอามาปรับเปลี่ยนสายอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เลยไปตามดูปรากฏว่าเขาหยิบสายที่เอามาใส่กับเมื่อเป็นสเตเลสสตีลเนี่ยเป็นของแบรนด์สเตปโคสนะครับซึ่งก็คือเส้นนี้ที่เมื่อเห็นตรงนี้นะครับก็ต้องเล่าอย่างนี้เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยของทางสเตปโคสเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาในรูปแบบที่เอามาใส่กับเมิร์ฟแบบพอดีอะไรกันขนาดนี้นะคือเขาตั้งใจเอามาทำใส่ในตระกูลเซโกอเพนิสนะครับซึ่งเอาไปเอามาเนี่ยเนื่องจากหูสายมันเป็นแบบ20มิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกลูกค้าเอาไปจับปรับเปลี่ยนนะครับมันก็ไปแมทกับหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิสต์รุ่นที่ใส่กับสายเส้นนี้ไว้ให้นะครับซึ่งเยอะแยะมากมายนะครับแต่การที่มันจะฟิตเนี่ยมันจะฟิตกันพอดีแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันอาจจะยื่นมานิดหน่อยซึ่งเนี่ยเราจะไปดูดีเทลกันแล้วก็ลักษณะของสายเนี่ยคือมันเข้ากับหน้าตาที่มันเกิดมาเป็นในตระกูลนาฬิกาแบบนักผจญภัยหรือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเรือนนี้เป็น Rolex Explorer 1เนาะเป็นในรูปแบบหน้าตาที่มีความคล้ายคล้ายครับคลา Tudor Ranger หรือว่าอาจจะเป็น Gagee Field Expedition ก็ได้ซึ่งเรือนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็มันคล้ายกับหลายเรือนจริงๆนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคของเมิร์ฟกันเอาแบบทวนเนาะใครที่ยังไม่มีเมิร์ฟเผื่อจะได้ตัดสินใจซื้อสายเส้นนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสเปคของตัวเรือนของเขาทั้งหมดนะครับเป็นนาฬิกาพิกัดสเกตไซส์38มิลนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะออกแนวแบบตามหนังเลยนะครับเป็นนาฬิกาเก่าๆหน่อยออกแนววินเทจนะครับเป็นนาฬิกาฟิลวอทที่แบบรู้สึกว่าเป็นตัวเรือนแบบธรรมดานะครับเห็นได้ทั่วไปแล้วก็มีคราวใหญ่ๆนิดนึงดูสเปคเนี่ยเรือนเนี้ยจะไม่ใช่เป็นสกิลดาวคราวหรือว่าเม็ดเกลียวนะครับซึ่งเวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเราก็ดึงออกมา1ล็อกเนี่ยเราก็สามารถแฮกเข็มนาทีแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะครับซึ่งง่ายๆนะครับอันนี้คือกลไกต่างๆของเขานะครับเรือนนี้จะเป็นรูปแบบฝาเกลียวแบบโชว์กลไกนะครับพอมาได้สายคู่นี้มาปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูในหลายๆแบรนด์หรือว่าศึกษานาฬิกาหรือว่ามีนาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกว่าสายลักษณะนี้มันออกแนวแบบสายต้องหัวนะครับเป็นแนวแบบที่เราชอบกันนะครับก็เหลือแต่เรือนเนี้ยสายเส้นเนี้ยมันมาติดกับบานพับที่เป็นแบบ2ชั้นหรือว่าดับเบิลล็อกนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยมันดูแบบเหมือนเป็นนาฬิกาแบบสายลุยทั่วไปหรือว่าเป็นลุยแบบฟิววัตต่างๆแต่พอมาเห็นบานพับปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นนาฬิกาแบบบานพับดำน้ำอะแต่สายเป็นสายปกติอะนะครับซึ่งก็ทำออกมาเป็นค่อนข้างที่จะโอเวอร์สเปคมากๆแล้วก็ในส่วนตัวสายเนี่ยตรงบานพับเนี่ยความแข็งแรงของตัวบานพับความหนาเนี่ยคือใครที่เคยเล่นของทางแบรนด์สเตปโคสเนี่ยคือเนื้อสแตนเลสหรือว่าการขัดแต่งทุกจุดเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็มันจะคมแล้วมันจะดูแบบแข็งแรงมากๆนะครับราคาของเส้นนี้ก็อยู่ประมาณ 4,000 นิดๆถ้าถามว่าราคามันแรงไหมตอบว่าอาจจะดูสูงนะแต่เอาจริงถ้าเกิดใครเคยซื้อสายของแบรนด์นี้รับรองว่าไม่มีแบบว่าเฮ้ยราคาแพงไปแน่นอนนะครับคือมันคุณภาพตามมาแบบตามมากับราคาเลยแหละนะครับสำหรับสายเส้นนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไล่มาตรงหูสายก่อนนะครับที่ผมพาไปดูหูสายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะฟิกกับอัลเพนิสมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตรงหูสายอ่ะเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีความเผยนิดนึงนะครับลืมบอกไปสายเส้นเนี่ยเวลาเพื่อนซื้อเนี่ยมันจะมีสลักพร้อมมาเลยนะครับซึ่งก็เราสามารถแบบว่าเอาสายของที่มันติดตัวสายหนังมาเนี่ยก็เก็บไว้ใส่กับสายหนังโดยเฉพาะได้แล้วก็สายเส้นนี้ก็เอาสลักของเลือดของสายเส้นนี้ใส่ได้เลยนะครับก็เนี่ยตรงหูสายเนี่ยครับเพื่อนลองดูนะครับมันจะมีความแบบโผล่มานิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในแนวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันจะเผยอะไรมากมายนะครับแต่พอมองด้านข้างเนี่ยมันจะเผยมานิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราเอาไปฟิตกับพวกอัลพินิสเนี่ยในตระกูลเซโกอัลพินิสเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะเรียบสนิทพอกันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะมีความแบบไม่เนียนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะผมลองใส่ดูวันนึงผมว่าก็รู้สึกว่าสายเส้นนี้โอเคมากๆนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยเส้นเนี้ยผมตัดสายออกไปแล้วนะครับอยู่4ข้อนะครับซึ่งการตัดสายของเขาเนี่ยก็ใช้เพียงไขควงปากแบนตัวเล็กนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับเป็นแบบปากแบนเล็กๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของนาฬิกานะก็ใช้แบบปากแบนทั่วไปเล็กๆก็ได้นะครับให้มันสอดเข้ากับรูตรงนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็หมุนออกง่ายๆนะครับตัวเกลียวที่มาใส่กับตัวสลักเนี่ยมันก็ไม่ใช่ล็อกไทท์มานะก็สามารถหมุนออกได้แบบว่าแน่นพอดีมือแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแน่นติดแบบ
น้ำยากันคายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยรวมแล้วไม่มีอะไรนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาสายเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับใครที่อยากเล่นเมิร์ฟอยู่แล้วนะนี่นะครับคือจุดเด่นของเมิร์ฟเนี่ยมันเป็นนาฬิกาบายเดทนะหรือว่านาฬิกาที่มันไม่มีวันที่นะครับตัวเคสไซส์แบบพอดีไม่ใหญ่มากนะครับหน้าตาแบบดูแนวแบบเก่าๆหน่อยนึงนะครับเป็นนาฬิกาแบบคล้ายๆเป็นนาฬิกาสายลุยแบบรุ่นเก่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยการแสดงวันที่มาเป็นแบบตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ลูมของเขาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นและจุดเด่นของรุ่นเมิร์ฟอีกอย่างนึงก็คือตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นการลงสีของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวแบบสีขาวปูนๆแล้วเวลาเรามองแบบข้อมือเวลาเราพลิกกลับมาหมุนมองดูข้อหน้าปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความชัดในตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยเพราะว่าตัวเข็มของเขาเนี่ยมันมีความชัดแล้วมีการแบบคล้ายๆว่ามันมีการไล่แบบความหนาของตัวขอบตัวเข็มต่างๆมาด้วยนะครับเลยทำให้แว็บแรกที่เราเห็นก่อนเนี่ยคือเห็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีต่อมาก็ค่อยจะมาเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็ออกแนวแบบวินเทจเก่าๆนะครับเป็นแบบสีแบบเหลืองๆอ่อนๆเหมือนสีเก่าๆนะครับมันก็เลยทำให้ตัวชุดเข็มชั่วโมงกับตัวขีดตัวเลขต่างๆเนี่ยมันดูตัดกันพอสมควรนะครับแล้วก็ได้มาเป็นแบบกระจกซัฟไฟร์แบบมีความเคิร์ฟนิดนึงด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เรือนี้แบบดูแบบมีเสน่ห์มากๆนะครับเวลาเราใส่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบกระจกแบบแฟลตตรงแบบเรียบๆอ่ะเวลามันใส่แบบพลิกไปพลิกมาหรือว่าเห็นคนอื่นใส่เงี้ยมันอาจจะมีแบบมุมมองของการสะท้อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์ของนาฬิกาในตระกูลฟิวว่ารุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนี้ทั้งหมดนะครับที่เอามาปรับเปลี่ยนสายให้นะครับก็ถ้าเราดูหน้าตาอย่างเงี้ยดูบานพับดูตัวสายเนี่ยก็มองแวบแรกอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทิวดอร์แรงเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็น Explorer 1หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ติดอะไรเนี่ยในนาฬิกาที่ไม่มีขอบเบเซลเนี่ยผมนึกถึง2รุ่นนี้เลยแต่พอนึกถึงถ้าเกิดรุ่นนี้มีขอบเบเซลก็อาจจะกลายไปคล้ายคลึงกับตัว Expedition นะครับก็อันนี้ก็จะแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบแบบไหนลองเลือกดูกันนะครับแต่ผมบอกเลยเคสไซส์38นะไม่ว่าคุณผู้ชายใส่หรือว่าคุณผู้หญิงใส่นะใส่ได้แน่นอนนะครับสวยนะครับเรือนเนี้ยคือตั้งใจแล้วล่ะว่าสลับกับแฟนใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันตัดง่ายมากนะครับแล้วก็ใส่แบบสบายมากนะครับแล้วเวลาที่แบบมันอยู่บนข้อมือหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยในตำแหน่งที่ผมบอกไปที่มันแบบมีความโผล่มานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีความแบบว่าจะขัดตาขัดใจอะไรเลยนะครับมันก็คือใส่ได้สบายๆแล้วก็ดูแบบฟิตพอดีเปี๊ยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเหรียญนี้นะครับกับสายสเตนเลสสตีลนะครับคือเหรียญเนี้ยเดี๋ยวผมมีอะไรบางอย่างที่แบบเพื่อนๆถามมาเยอะมากแล้วก็อยากจะทำเองลองทำดูเหมือนกันก็คือเรือนเนี้ยหน้าตาเนี่ยคือเอาจริงๆคือมันเป็นนาฬิกาฟิวแหละแต่รูปร่างหรือว่าบุคลิกของเขาเนี่ยและบางคนเนี่ยนอกจากอยากจะได้สายสเตนเลสสตีลแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้แบบเป็นแบบสกิลดาวคราวหรือว่าเป็นเม็ดเกลียวด้วยนะครับอันนี้ผมกำลังดูว่าถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนเม็ดเนี่ยหรือว่าทำเกลียวเพิ่มเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมแต่ผมดูแล้วว่ามันไม่น่าทำยากนะครับเดี๋ยวจะลองมา modify Murph ดูบ้างว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนแบบในส่วนตัวกระจกหรือว่าตัวคราวต่างๆเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มากสุดแค่ไหนนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกนะครับเวลาเราไปปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนี่ยการรับประกันของทางแบรนด์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อไปเพราะว่า Murph 38เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่แบบโอ้โหแบบว่าง่ายคือขายทุกวันดีกว่านะครับคือขายดีมากนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ไม่ว่าคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยซื้อกันแบบบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีของทางแบรนด์ฮิมเบอร์ตันถ้าพูดถึงในไทยนะผมว่าเนี่ยจะเป็นรุ่นเนี่ยรุ่นเดียว38มิดเมิร์ฟเนี่ยน่าจะขายดีที่สุดของทางฮิมเบอร์ตันในไทยแล้วล่ะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่15นะครับใครที่สั่งซื้อเรือนนี้นะครับก็สามารถขอ e-tag ได้นะก็ทำรายการผ่าน Shopee แล้วก็แจ้งตรงขอรับใบกำกับภาษีนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจาก Channel วิมลท่าแพ้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ